ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงถาวร2จุดในจังหวัดนครสวรรค์และกาญจนบุรีนับว่าเป็นภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี2559นี้โดยจะช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรและเติมน้ำเขื่อนหลัก4เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยทั้ง4เขื่อนนี้มีการใช้น้ำได้เหลือเพียงอยู่ 3,068 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่ายังสามารถระบายน้ำได้ตามแผนวันละ18ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อผลักดันน้ำเค็มไม่ให้กระทบบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเราปรับแผนณวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยเราตั้งหน่วยถาวรขึ้น2จุดคือที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วเราก็เร่งปรับแผนในการทำฝนหลวงนะครับจากเดิมที่ต้องเริ่มวันที่1มีนาเนี่ยมาเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งถาวรเพื่อที่จะเติมน้ำในเขื่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเกณฑ์เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กองนะครับและจากการสำรวจพบว่าล่าสุดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่นาปรังเกือบ2ล้านไร่และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การปลูกข้าวจะทรงตัวซึ่งปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 240,000 ไร่ยังคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกกว่า 1,720,000 ไร่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี2558ก็ถือว่าปริมาณที่น้อยกว่าจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือด้วยการหาแหล่งน้ำสำรองเป็นของตัวเองทำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรต้องวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มอีก9จุดเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งถือว่าทำเร็วกว่ากำหนด1เดือนประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์กาญจนบุรีอุดรธานีนครราชสีมาจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีโดยจะทำต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีความชื้นในอากาศต่ำกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการทำฝนหลวงจากเดิมที่ต้องเริ่มวันที่1มีนาเนี่ยมาเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่แผนปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนานี้โดยวันที่29เนี่ยก็จะมีการเปิดฝูงบินเพื่อที่จะเข้าสู่ประจำการตามหน่วยต่างๆ9จุดนะครับครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคนะเราคาดการณ์ว่าภายใน2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงคงจะถอยร่นลงไปนะครับแผนปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้ที่มีการตั้งหน่วยถาวร2จุดและอีก9จุดกระจายทั่วประเทศโดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาวเพื่อให้มีปริมาณน้ำเติมเต็มทั้ง4เขื่อนหลักนอกจากจะสร้างความสมดุลให้กับแหล่งกักเก็บน้ำแล้วยังจะช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนและผ่านพ้นวิกฤตการภัยแล้งนี้ไปได้